หลายวันต่อมาที่มหาลัยสอนเวทบนเวียสิตเตอร์มิวเดตก็ได้ฝันถึงฮอปที่เข้ามาชวนเธอเต้นลำด้วยและทั้งสองก็ร่วมเต้นลำด้วยกันอย่างโรแมนติกจนกระทั่งมิวเดตนั้นรู้สึกเคลิ้มแล้วเผลอกลิ้งตกลงจากที่นอนสิ่งอีเทียวที่กำลังนอนอยู่ข้างๆก็ได้ยินมิวเดตที่เอาแต่ละเมอเรียกชื่อของฮอปออกมา ทำใหอีเทลจึงรู้ว่ามิวเดตกำลังฝันถึงฮอบอยู่ส่วนแคสทีตอนนี้กำลังหาตาข่ายดักความฝันซึ่งเป็นของขวัญที่ลุงของเธอได้มอบให้มาเพื่อเอาไว้ดักจับความฝันแย่ๆไม่ให้ฝันถึงมันขณะนอนหลับได้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายไปไหนเพราะแคสพยายามค้นดูทั่วทั้งห้องแล้วแต่ก็ไม่เจอเลยแล้วภาพก็จัดมาที่ทางฟังของทีมกับอาร์สมาร์ทตอนนี้ทั้งสองคนกำลังอยู่กับพานลงที่ชื่อว่าโจเดนตัน เพื่อช่วยกันหาทางซ่อมท่อทำความร้อนที่มันได้เกิดความขัดข้องซึ่งไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่จนพวกเขาได้เจอกับท่อปริศนาเส้นหนึ่งที่มันเข้ามาต่อแทนของเดิมแล้วเชื่อมไปยังที่ไหนสักแห่งทั้งสามคนจึงพากันคลานขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาแล้วตามท่อเส้นนั้นไปดูว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนแต่ในระหว่างนั้นทีมกับอาร์สมาทก็ได้ผ่านไปได้ยินมิวเดียที่กำลังคุยอยู่กับแคส ว่าเมื่อคืนเธอได้ฝันถึงการเต้นรำกับฮอบสองคนและในความฝันมันก็รู้สึกรวมนติกเป็นอย่างมากพอแคสได้ยินแบบนั้นจึงคิดว่าบางทีลึกๆแล้วมิวเดียนอาจจะกำลังชอบฮอบอยู่ทำให้เธอถึงได้ฝันถึงเขาและมีความสุขที่ได้เต้นลรำด้วยกันในทันใดนั้นมันก็ได้มีเศษฝุ่นล่วงลงมาจากข้างบน ทำให้ทั้งสองคนจึงรู้ว่ามีคนกำลังอยู่ข้างบนเพดานซึ่งพอทิมกับอาสมาตเห็นว่าตอนนี้พวกเขาโดนจับได้ซะแล้วจึงรีบพากันหนีออกไปจากตรงน,นั้นทันทีแล้วลงไปหาเดนตันที่ตอนนี้กำลังอยู่ในห้องของฮอบเพราะเห็นว่าท่อเส้นนั้นมันถูกเชื่อมต่อลงมาในห้องหนีแถมในห้องยังมีแต่ไอ้น้ำเต็มไปหมดเพราะเกิดจากความร้อนที่มาจากทอ่อฮอบจึงออกมาหาเดนตันแล้วบอกว่าเขาแค่อยากจะทดลองบางอย่างดูเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ซิ่งก็ทําให้เดนตันไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ฮอปเข้าไปยุ่งกับระบบทําความร้อนของมหาลัยและแอบเปลี่ยนมันจนทําให้ระบบพังไปหมดต่อจากนั้นเขาก็เข้าไปโวยวายใส่ศาสตราจารย์ทันเดอร์บลาสและขอขึ้นเงินเดือนเพิ่มมากกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะลาออกจากการเป็นพานลงเพราะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วที่พวกนักเรียนเอาแต่สร้างปัญหาให้ แต่พอศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัดได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เธอไม่พอใจเหมือนกันที่เดนตันจะมาขอขึ้นเงินเดือนแบบนี้พร้อมกับเปิดประตูเพื่อไล่ให้เดนตันออกไปจากห้องของเธอทันทีส่วนทางฟังของมิวเดตกับแคสที่ตอนนี้กําลังร,งรอดเร์เวนดวอยู่ในร้านกาแฟในระหว่างนั้นเบนก็เข้ามาชวนให้มิวเดตไปดูหนังด้วยกันในตอนเย็นหลังจากที่เขาได้กลับมาจากโรงเรียนแล้วซึ่งมิวเดตก็รับปากว่าเธอจะไปด้วย แต่ว่าพอเบนได้ออกไปจากร้านทันเดนั้นฮอบก็ได้เข้ามาหาบอกว่าเขาอยากคุยกับมิวเดตและเมื่อมิวเดตถามว่ามีอะไรฮอบจึงบอกว่าในตอนเย็นนี้เขาอยากจะชวนให้มิวเดตออกไปเดินเล่นริมแม่น้ำด้วยกันแต่ในระหว่างนั้นดร์เวนเดลก็ได้เข้ามาเรียกทุกคนซะก่อนเพราะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกมิวเดตจะต้องไปเข้าชมรมแม่มดกับเธอแล้วฮอปจึงถามดเรเวนเดลว่าเขาจะขอไปเข้าชมรมด้วยได้หรือเปล่า ซึ่งดรเวนเดก็บอกว่าได้ทําให้ฮอบจึงเตรียมตัวไปเข้าชมรมแม่มดกับพวกมิเรยดด้วยทันทีในขณะเดียวกันนี้ทางฝังของศาตาจา์ทันเดอร์บลส์หลังจากที่เดนตันลาออกไปแล้วทําให้เธอกับดิวดอบก็เลยต้องลงมือซ่อมเครื่องทําความร้อนด้วยตัวเองแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถทําหน้าที่แทนเดนตันได้เลยสักคน ทำให้ศาตราจาร์ธันเดอร์บลัซกับดิวดอบจึงเริ่มเถียงกันเพราะไม่รู้ว่าจะหาวิธีซ่อมมันยังไงดีและทันเดนั้นดิวดอบก็ได้บอกว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากฝีมือของฮอปเพราะเธอเห็นเดนดันออกมาจากห้องของฮอปด้วยความโมโหเมื่อเช้าและเอาแต่บ่นเรื่องที่ฮอปเป็นคนทําให้ท่อทําความร้อนเกิดความเสียหายส่วนทางฝั่งของพวกมิลเรตที่กําลังอยู่ในห้องชมรมแม่มดของดรเวนเดลจู่ๆมันก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและเมื่อดรเวนเดลได้ลุกออกไปรับโทรศัพท์ ฮอปก็บอกกับทุกคนว่าเย็นนี้เขากำลังจะชวนให้มิวเดดไปเดินเล่นด้วยกันแต่พออีเทียวได้ยินแบบนั้นก็บอกว่ามิวเดตคงไม่มีทางไปด้วยเพราะตอนนี้เธอมีหนุ่มคนใหม่แล้วซึ่งก็คือลูกชายของเจ้าของร้านกาแฟทันเดนั้นด็อกเตอร์เวนเดลก็ได้กลับเข้ามาหาบอกว่าตอนนี้ศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัสกำลังอยากเจอทัวฮอปและเมื่อฮอปได้เดินทางไปหาศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัสแล้วเขาก็ถูกศาสตราจารย์ดุดดาใส่ที่เป็นสาเหตุทำให้เดนตันลาออก และตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถซ่อมท่อทำความร้อนแทนเขาได้ศาสตราจารย์จึงสั่งให้ฮอปไปตามตัวเดนตันกลับมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนจะไม่มีท่อทำความร้อนเอาไว้ใช้ทำให้ฮอปก็เลยต้องกลับไปที่ห้องของตัวเองพร้อมกับทิมและอัสมาร์ด เพื่อจะใช้คาถาระบุดตำแหน่งตรวจหาดูว่าตอนนี้เดนตันกำลังอยู่ที่ไหนและเมื่อฮอปได้ทำการเสกคาถานั้นใส่ลงไปในกระจกมันก็ได้แสดงภาพของเดนตันขึ้นมาว่าตอนนี้เขากำลังออกไปหางานที่ใหม่ทำอยู่จากนั้นฮอปก็เปิดเข้าไปในห้องทดลองของเขาซึ่งอัสมัตก็เห็นว่าข้างในนั้นมันได้มีตะไคร่ดักความฝันของแคสอยู่ด้วย ฮอปบอกว่าแคสเป็นคนให้เขายืมมาเองเพื่อจะเอาไว้ใช้ทำการทดลองบางอย่างแล้วฮอปก็ไล่เวทมนตร์ใส่ลงไปในตะข่ายดักความฝันนั้นจนทำให้เดนตันมองเห็นภาพหลอนว่ามีฮอปเดินไปมาอยู่ทั่วทั้งเมืองเขาจึงเกิดอาการตกใจและพยายามวิ่งหนีจนโผล่เข้าไปในห้องชมรมแม่มดที่พวกมิวเดตกำลังฝึกกันอยู่ แล้วบอกทุกคนว่าตอนนี้เขาเห็นนิกฮอบเดินอยู่ทั่วทั้งเมืองเต็มไปหมดสิ่งพอแคสได้ยินแบบนั้นเธอก็คุยกับมิวเดดว่านี่มันจะต้องเป็นฝีมือของฮอบที่กำลังทำบางอย่างอยู่แน่ทำให้มิวเดดจึงตัดสินใจออกไปเจอกับฮอบตามที่เขาได้นัดเธอเอาไว้แล้วถามฮอปว่าทำอะไรใส่คุณเดนตันทำให้เขาถึงวิ่งเข้าไปหาพวกเธอที่ชมลมด้วยความกลัวแต่ฮอปก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นเขาแค่ต้องการจะให้เดนตันวิ่งไปหาศาสตราจารย์ทันเดอร์บลาส เพื่อให้กลับไปซ่อมท่อทำความร้อนต่อให้เสร็จซึ่งอีกไม่นานคาถานั้นมันก็จะเสื่อมลงไปเองแล้วฮอปก็บอกกับมิวเดทว่าเธอควรจะมาอยู่กับเขาแทนที่จะไปอยู่กับเบนเพราะเบนเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาและจะต้องรับความจริงไม่ได้แน่ถ้าหากรู้ว่ามิวเดทเป็นแม่หมด แต่มิวเดตก็ไม่สนใจคำพูดของฮอปอีกแล้วพร้อมกับคิดจะเดินหนีกลับไปทันทีทันเดนั้นฮอปก็ได้แอบไล่คาถาบางอย่างจนทำให้มิวเดตโผล่เข้าไปยังสถานที่ที่เหมือนกับในความฝันเมื่อคืนแล้วฮอปก็เข้าไปพูดกลมมิวเดตเพื่อทำให้เธอยอมหันมาสนใจเขา และในขณนะดเดียวกันนี้ทางฟังของแคสกับอ e ีเทีที่พอกลับไปถึงห้องทิมกับอาสมัตก็ได้พากันเข้ามาหาเพื่อจะชวนให้ทั้งสองคนออกไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกในระหว่างนั้นแคสก็พยายามค้นหาตาคายดักความฝันของเธอต่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและหายไปได้ยังไงอาสมัตจึงบอกว่าเขาเพิ่งจะเห็นมันอยู่ในห้องของฮอปพอแคสได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบตามไปดูที่ห้องของฮอปทันที จนเห็นว่าตาคายของเธอมันกำลังถูกฮอบเอามาใช้เพื่อทำบางอย่างและเมื่อแคสได้ดึงเอาตาคายนั้นออกมาคาถาที่ฮอบได้ไล่ใส่มิวเดียตก็ถูกคลายออกทำให้มิวเดียจึงกลับมาได้สติอีกครั้งแล้วรีบหนีไปจากฮอบต่อซึ่งฮอบก็พยายามตามไปหาเพื่อจะขอแก้ตัวแต่ทันใดนั้นแคสก็ได้ตามมาเจอเข้าซะก่อนและโมโหเป็นอย่างมากที่ฮอบแอบเอาตาคายดักความฝันของเธอไปใช้ ซึ่งพอมิวเดดได้ยินแบบนั้นจึงทำให้เธอรู้ความจริงว่าเธอนั้นไม่เคยฝันถึงฮอบเลยแต่ว่าถูกเขาใช้เวทมนต์สร้างภาพเข้าไปในหัวตั้งหากเพื่อทำให้เธอคิดว่ากำลังฝันถึงเขาอยู่เหมือนกับที่เขาได้ทำมันใส่คุณเดนตันจนทำให้คุณเดนตันเห็นภาพหลอนไปทั่วทั้งเมืองมิวเดดจึงไม่พอใจที่ฮอบใช้วิธีแบบนี้ใส่เธอแล้วเดินหนีกลับออกไปด้วยความโมโหทันทีต่อจากนั้นมิวเดดก็รีบไปพบกับเบนที่ตอนนี้กำลังรออยู่ พร้อมกับตัดสินใจเลือกที่จะคบกับเบนแล้วทั้งสองคนก็พากันออกไปดูหนังตามที่นัดกันไว้ส่วนทางฟังของเดนตันเขาก็ได้กลับไปหาศาสตราจารย์ธันเดอร์บลัสอีกครั้งและรู้สึกเสียใจที่เล่าออกจากงานไปซึ่งศาสตราจารย์ธันเดอร์บลัศเองก็อยากจะให้เดนตันกลับมาทํางานเหมือนเดิมพร้อมกับยอมรับข้อเสนอว่าจะขึ้นเงินเดือนให้กับเขาเพราะตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่างานของเดนตันมันแย่ขนาดไหน ทำให้ทั้งสองคนจึงตกลงกันได้และกลับมาร่วมงานกันเหมือนเดิมอีกครั้ง